สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์พวกเรากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับกระสุนปืนใหญ่ประเภทหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นอาวุธที่น่ากลัวมากๆอาวุธหนึ่งที่ถูกคิดค้นขึ้นมาในช่วงสงครามเวียดนามและเป็นอะไรที่ฝั่งของเวียดกงและกองทัพเวียดนามเหนือเนี่ยนะครับกลัวเป็นอย่างมากเลยแต่ว่านะครับผมนอกจากจะเอาไว้ใช้ยิงทหารของฝั่งศัตรูแล้วเนี่ยไอ้กระสุนปืนใหญ่ชนิดนี้เนี่ยนะครับยังถูกออกแบบมาให้ยิงนะครับผมรถถังของฝั่งเดียวกันด้วยเฮ้ยทำไมกันนะครับกองทัพอเมริกาถึงต้องออกแบบอาวุธที่ไว้ใช้โจมตีรถถังฝั่งเดียวกันด้วยวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาทำความรู้จักกันกับเจ้าอาวุธชนิดนี้กันมันเนี่ยนะครับมีชื่อว่ากระสุนรังผึ้งนั่นเองนะครับผมหรือว่าชื่อเต็มๆของมันเนี่ยคือanti-personnel tracer หรือเรียกสั้นๆว่า APERS ก็ได้นะครับผมเรื่องราวของมันจะเป็นยังไงเนี่ยถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปเริ่มรับฟังกันได้เลยครับในช่วงสงครามเวียดนามเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงหนึ่งนะครับผมที่ได้มีการนำอาวุธใหม่ๆขึ้นมาใช้ต่างๆนานามากมายหนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับคือเจ้ากระสุนปืนใหญ่แบบใหม่นี้นะครับผมความต้องการของกองทัพเนี่ยนะครับคือกระสุนที่เอาไว้ใช้นะครับจัดการกับเป้าหมายที่เป็นทหารราบที่ไม่ได้อยู่ในที่กำบังถาวรอย่างพวกบังเกอร์คอนกรีตหรือว่าพวกป้อมปืนต่างๆเนี่ยเพราะว่าในช่วงสงครามเวียดนามเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่กองทัพสหรัฐเนี่ยต้องเจอและมักจะถูกเล่นงานอยู่บ่อยๆเนี่ยนะครับผมมันคือการซุ่มโจมตีของพวกกองทัพเวียดนามเหนือที่ซ่อนตัวอยู่ตามพุ่มไม้ตามพงหญ้าตามต้นไม้นะครับผมหรือว่าในหลุมเนี่ยมันคือการพรางตัวในป่าอย่างแนบเนียนทำให้กองทัพอเมริกาเนี่ยไม่สามารถเห็นศัตรูของพวกเขาได้พวกเขาจึงต้องการอาวุธเนี่ยนะครับที่โจมตีโดนเป้าหมายได้ในวงกว้างไม่ต้องมีอนุภาพทำลายล้างที่มากมายแต่ขอให้มันเนี่ยนะครับสามารถจัดการกับทหารราบที่อยู่นอกที่กำบังได้เท่านั้นก็เพียงพอแล้วดังนั้นเนี่ยนะครับผมโปรเจกต์ Beehive หรือว่าโปรเจกต์รังผึ้งเนี่ยก็ได้ถูกเริ่มต้นขึ้นนะครับผมโปรเจกต์รังผึ้งเนี่ยมันคือการนะครับผมพัฒนาอาวุธประเภท Anti-Personnel Tracer หรือว่านะครับผมอาวุธที่เอาไว้ใช้จัดการกับเป้าหมายที่เป็นทหารราบในวงกว้างซึ่งอาวุธนั้นเนี่ยนะครับมันจะเป็นกระสุนที่ภายในเนี่ยจะบรรจุเนี่ยนะครับหัวรบแทนที่จะเป็นการบรรจุระเบิด High Explosive หรือว่าระเบิดไฟ Incendiary เข้าไปเนี่ยนะครับเขาจะใช้เป็นลูกดอกครับผมลูกดอกจำนวนมากมายที่ทำจากอลูมิเนียมเนี่ยนะครับผมอัดเข้าไปให้เต็มหัวรบแล้วเมื่อยิงออกไปแล้วเนี่ยเจ้ากระสุนปืนใหญ่เนี่ยนะครับผมมันจะไประเบิดกลางอากาศตรงเป้าหมายที่ตั้งค่าเอาไว้แล้วมันก็จะสามารถนะครับจัดการกับทหารราบที่อยู่ในบริเวณนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองโดยที่เจ้าโปรเจกต์ Beehive เนี่ยนะครับได้ถูกสร้างออกมาเป็นกระสุน3แบบ1นะครับผมที่ถูกสร้างขึ้นมาอันแรกเนี่ยมันคือกระสุนประเภท M546 นะครับผมสำหรับเอาไว้ใช้ยิงในปืนใหญ่ฮาวิเซอร์ขนาด105 มิลลิเมตรนั่นเองนะครับผมซึ่งหน้าที่หลักๆของมันเนี่ยก็อย่างที่เราได้บอกไปว่าไว้ใช้สนับสนุนทหารราบนะครับผมในการจัดการกับทหารที่ไม่ได้อยู่ในที่กำบังหรือว่าซ่อนตัวอยู่พรางตัวอยู่ในที่ที่มองไม่เห็นนะครับและมันก็เอาไว้ใช้จัดการกับอาวุธสนับสนุนอื่นๆต่างๆของกองทัพศัตรูอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่สนามนะครับผมปืนกลตั้งและอื่นๆอีกมากมายเนี่ยที่สามารถนะครับโจมตีจากด้านบนแล้วก็สามารถจัดการกับทหารที่ควบคุมอาวุธพวกนั้นอยู่ได้นั่นเองนะครับผมก็เรียกว่าเป็นอาวุธที่น่าสนใจมากๆเลยส่วนอย่างที่2เนี่ยนะครับผมเจ้า Beehive เนี่ยก็ถูกนำไปใช้เป็นอาวุธของทหารราบด้วยนะครับผมอาวุธของทหารราบที่ใช้กระสุนแบบ Beehive เนี่ยนะครับก็มีอยู่2อย่างด้วยกันนั่นก็คือ Recoilless Anti-Tank Rifle หรือว่าปืนปรส.นะครับผมปืนไร้แรงสะท้อนที่เอาไว้ใช้นะครับยิงลูกขนาด90 มิลลิเมตรและขนาด106 มิลลิเมตรกับอีกอันนึงเนี่ยนะครับที่นิยมใช้กันอย่างมากเลยมันคือการผลิตนะครับเป็นรุ่นเล็กนั่นก็คือรุ่น40 มิลลิเมตรนะครับที่เอาไว้ใช้ยิงกับเครื่องยิงลูกระเบิดใต้ลำกล้องเนี่ยแหละครับผมหรือว่า M203 หรือจะเอาไว้ใช้ยิงกับ N79 ก็ได้นะครับผมอันนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นมานะครับให้เป็นเหมือนกับปืนลูกซองขนาดใหญ่เลยที่เอาไว้ใช้นะครับยิงใส่เป้าหมายตรงที่เราไม่แน่ใจว่ามีศัตรูอยู่หรือเปล่าอย่างในป่าดงดิบอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับผมถ้าเกิดเราไม่มั่นใจว่าตรงนี้เนี่ยมีศัตรูซ่อนอยู่ไหมก็จัดไปเลยนะครับผมยิงอัดเข้าไปสักลูก2ลูกเนี่ยเดี๋ยวก็รู้แล้วนะครับผมว่ามันมีศัตรูแอบอยู่หรือเปล่ากับอย่างสุดท้ายเนี่ยนะครับผมมันคือกระสุน Beehive ที่เอาไว้ใช้ยิงในรถถังนั่นเองนะครับกระสุนแบบ APERS ที่เอาไว้ยิงในรถถังเนี่ยนะครับก็มีถูกสร้างขึ้นมาเป็น2รุ่นนะครับผมนั่นก็คือรุ่นสำหรับนะครับปืนใหญ่90 มิลลิเมตรของรถถังรุ่น M48 Patton และรุ่นใหญ่กว่านะครับผมนั่นก็คือรุ่นสำหรับปืนขนาด152 มิลลิเมตรบนรถถัง M551 Sheridan นะครับผม
ซึ่งการใช้งานเนี่ยนะครับก็เหมือนกับชนิดอื่นๆเลยคือเอาไว้ใช้ยิงกับทหารราบเหมือนกันแต่ว่านะครับผมเจ้ากระสุนประเภทนี้เนี่ยนะครับมันก็ถูกออกแบบพิเศษมาอย่างนึงนะครับผมนั่นก็คือมันสามารถเอาไว้ใช้ยิงใส่รถถังของพวกเดียวกันได้นะครับผมทำไมถึงต้องยิงใส่พวกเดียวกันอันนี้หลายคนอาจจะสงสัยปัญหาหนึ่งของรถถังเนี่ยนะครับที่เป็นมาเนิ่นนานนะครับผมตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยนี้เลยเนี่ยนั่นก็คือหนึ่งนะครับผมรถถังเนี่ยมีมุมอับถึงสมัยนี้เนี่ยนะครับจะมีการติดกล้องให้สามารถเห็นได้ทั่วคันแล้วเนี่ยทัศนวิสัยเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เห็น 100% อยู่แล้วโดยเฉพาะในสงครามเวียดนามเนี่ยนะครับผมรถถังเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ทันสมัยมากขนาดนั้นทำให้นะครับภัยร้ายหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวพลรถถังหรือว่าตัวรถถังคันนั้นเนี่ยมันคือการที่ศัตรูเนี่ยนะครับผมเข้าประชิดแล้วก็พยายามที่จะบรีชนะครับผมหรือว่าพยายามที่จะเปิดเข้าไปในรถถังคันนั้นนั่นเองซึ่งถ้าเกิดศัตรูเนี่ยนะครับผมปีนขึ้นมาอยู่ข้างบนได้แล้วเนี่ยสิ่งเดียวเนี่ยนะครับที่จะช่วยพวกเขาได้เนี่ยมันคือทหารราบถูกไหมการใช้กระสุน Beehive ยิงใส่รถถังของพวกตัวเองเนี่ยนะครับมันจึงเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดและเร็วที่สุดเนี่ยนะครับในการจัดการกับศัตรูพวกนี้เพราะอย่างที่เราบอกไปว่าภายในของกระสุน Beehive เนี่ยนะครับมันเป็นลูกดอกขนาดเล็กที่ทำจากอลูมิเนียมเพราะฉะนั้นมันเนี่ยจะไม่สามารถสร้างความเสียหายให้กับรถถังได้เลยแต่สำหรับศัตรูที่ปีนอยู่ด้านบนเนี่ยนะครับผมเพียงนัดเดียวเนี่ยศัตรู 3-4 คนที่ปีนอยู่ก็อาจจะกลายเป็นเม่นได้เลยนะครับผมโหโดนปักเต็มตัวด้วยลูกดอกนับพันเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่ามีประสิทธิภาพมากๆเลยนะครับโดยที่ทหารสหรัฐเนี่ยนะครับมักจะให้ชื่อเล่นนะครับผมเจ้ากระสุนชนิดนี้เนี่ยนอกจาก Beehive ที่แปลว่ารวงผึ้งหรือรังผึ้งเนี่ยนะครับเขายังเรียกอีกแบบนึงว่า Deadly Metal Rain หรือว่าฝนเหล็กแห่งความตายนะครับผมชื่อเนี่ยมันก็จริงอะเนาะมันก็เหมือนกับฝนเหล็กแห่งความตายเลยจริงๆลูกดอกนับพันๆเนี่ยนะครับผมร่วงมาจากฟากฟ้าหลบยังไงก็หลบไม่ได้นะครับผมโดยที่จริงๆแล้วเนี่ยการโปรยลูกดอกมาจากฟากฟ้าเนี่ยนะครับผมมันเนี่ยมีมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1แล้วโดยที่ชื่อของมันเนี่ยนะครับคือ Aerial Dart หรือว่า German Fletched นะครับเดี๋ยววันหลังเนี่ยเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของเจ้าอาวุธประเภทนี้กันบ้างบอกเลยว่าน่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะครับซึ่งก่อนที่เราจะจากกันไปเนี่ยผมต้องขอบอกกันก่อนว่าไออาวุธประเภท Beehive เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีอีกหลายประเภทที่คล้ายๆกันนะครับผมนั่นก็คืออาวุธประเภท Canister Shot ที่เรียกว่าเป็นเหมือนกับลูกซองขนาดใหญ่ของจริงเลยเนี่ยนะครับที่ยิงกระสุนเป็นเม็ดๆนับพันออกมาเนี่ยมันไม่ใช่อันเดียวกันนะครับผมมันจะเรียกว่า Canister Shot จะเป็นคนละแบบกับ Beehive นะครับผมซึ่งก็ถ้าเกิดอยากฟังเรื่อง Canister Shot เนี่ยก็พิมพ์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยเอามาเล่าให้ฟังได้เช่นเดียวกันแต่วันนี้เนี่ยก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมหากข้อมูลผิดพลาดประการใดเนี่ยผมนะครับต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยจริงๆแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ดูกันจนจบนะครับวันนี้ไปแล้วครับผมบายบายครับสวัสดีครับ